กินน้ำผึ้งให้เป็นยาน้ำผึ้งนั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายแต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่าน้ำผึ้งก็สามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยการบำรุงสุขภาพเนี่ยน้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่นดื่มทุกวันถ้าเป็นยาอายุวัฒนะก็ใช้น้ำผึ้ง 1.2 ช้อนโต๊ะดื่มทุกวันเช้าก่อนนอนถ้าเกิดว่าอดนอนเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้ง 1-2 ช้อน2ช้อนโต๊ะหรือผสมน้ำผลไม้ถ้านอนไม่หลับก็ให้นำน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะดื่มเวลาอาหารเย็นหรือก่อนนอนถ้ามีอาการไอหลอดลมอักเสบมีเสมหะก็ใช้กระเทียม 1-2 กลีบตำให้ละเอียดแล้วก็น้ำมะนาวอีก 1-2 เกลือเล็กน้อยพิมพ์เสนหรือการบูร 2-3 เกล็ดแล้วก็น้ำผึ้งอีก2ช้อนโต๊ะถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ให้ใช้น้ำผึ้ง 1.2 ช้อนโต๊ะน้ำขิงเข้มข้นกับ 1.2 ถ้วยเกลือเล็กน้อยดื่มวันละ3เวลาหลังอาหารถ้ามีอาการท้องผูกก็ให้ใช้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะดื่มก่อนนอนถ้ามีอาการท้องเสียรุนแรงเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะเกลือ 1.2 ช้อนชาผสมน้ำอุ่น1แก้วถ้าเป็นโรคกระเพาะให้ดื่มน้ำผึ้ง 2-3 ช้อนโต๊ะขณะปวดและ3ช้อนโต๊ะก่อนนอนถ้ากรณีที่เด็กปัสสาวะรดที่นอนก็ใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาโดยไม่ผสมน้ำดื่มก่อนนอนถ้าเด็กแหวะนมใช้น้ำผึ้ง 1-2 ถึง1ช้อนโต๊ะผสมนมให้เด็กดื่มถ้าเด็กมีการโตช้าและโลหิตจางให้ใช้น้ำผึ้งผสมนมดื่มเป็นประจำถ้าโรคเด็กเช่นโรคทางเดินอาหารผิดปกติเนี่ยก็ใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาต่อน้ำ1ถ้วยถ้ากล้ามเนื้อเป็นตะคริวก็ใช้น้ำผึ้ง2ช้อนชาดื่มทุกมื้ออาหารล้างแผลสีหนองแผลเรื้อรังก็ใช้น้ำผึ้ง1ส่วนผสมน้ำ9ส่วนการชะล้างแผลเนี่ยก็ใช้หัวหอมแดง2หัวตำให้ละเอียดบวกน้ำผึ้งพอกฝีน้ำสุกที่เย็นแล้วล้างให้สะอาดใช้สำลีหรือผ้าพันแผลชุบน้ำผึ้งปิดบริเวณแผลถ้าหากว่ามีอาการแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกถูกท่อไอเสียเนี่ยก็ให้ใช้ผ้าพันแผลชุบน้ำผึ้งปิดแผลแล้วก็เปลี่ยนผ้าพันแผลทุก12ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุราเช่นเป็นตับแข็งหรือว่าโรคตับเนี่ยใช้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 1-2 ถ้วยแก้วดื่มวันละ3ครั้งเป็นประจำคอเหล้าดื่มน้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนนอนผู้ป่วยลิสีดวงทวารน้ำผึ้งผสมกระเทียมโทนบริโภควันละ3ครั้งหลังอาหารถ้ามีอาการเสียน้ำหรือเสียเลือด 10-20% ให้ใช้น้ำ1ถ้วยแก้วผสมกับเกลือเศษ 1-2 ช้อนชาแล้วก็น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง